วันนี้เราเอา6ตัวหลักสูตรอะไรฮะ5 5 2 2ทำมาตรฐานต้องไหมปัจจุบันที่นี่ทำ5 2อยู่แล้วใช่ไหมใช่ทำอยู่แล้วใช่ไหมเราค่อยๆมาทบทวนความคิด5 2แต่ละตัวแต่ละตัวกันในมุมมองความเข้าใจในมุมมองความเข้าใจของท่านนะครับตอนนี้วาดรูปเนี่ยเราหยุดไปนิดนึงก่อนเนาะหยุดไปนิดนึงก่อนอาจารย์บอกไปแล้วพอถึงเวลาจะไม่ยอมหยุดกันเลยแหละนะครับที่มาอบรมตรงนี้เคยอบรม5สอนมาบ้างหรือยังแล้ว5สอนในมุมมองความเข้าใจของท่านเข้าใจ5สอนได้ไหมหมายถึงอะไรเข้าใจยังไงมีไม้กวาดผ้าถูพื้นถือเป็น5สอนไหมเป็นไหมจริงๆก็เป็นนะถ้าบอกจริงๆก็เป็นนะแต่อาจจะไม่ใช่ส่วนหลักที่คนส่วนใหญ่เข้าใจกันนะเดี๋ยวนี้เรามาดู5สอนที่ในแต่ละมิติแล้วการแปลความหมายที่ผิดพลาดคิดว่าทำ5สอนเป็นภาระหรือเปล่าเป็นไหมเป็นภาระไหมเอาจริงๆก่อนเอาข้อเท็จจริงก่อนเป็นไหมบอกเป็นนะแล้วบอกเป็นนะข้อเท็จจริงนะไม่ใช่ตอบเอาใจตอบเอาใจเนี่ยจะยันบอดเอาใจผู้จัดไม่เป็นหรอกมันดีมากในกิจกรรมเนี้ยมันส่งเสริมเราโหดีมากเลยเราอยากทำใจตั้งขาเป็นอย่างนั้นไหมในพิธีเราอาจจะมองว่ามันเป็นภาระจริงๆมันเป็นภาระจริงๆหรือว่าเราคิดไปเองเดี๋ยววันนี้เรียนจบเสร็จจริงๆมันไม่ได้เป็นภาระนะจริงๆมันทำให้เรามีประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นซะอีกด้วยนะถ้าเราเข้าใจความหมายของมันอย่างแท้จริงถามจริงทุกคนทำงานอยากสบายไหมสบายไหมทำงานสบายสบายมีกระบวนการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อนชอบไหมทำงานซ้ำซ้อนอย่างเงี้ยชอบเสียเวลาหาของไหมเสียเวลาหาของหรือทำงานผิดท่าผิดทางแล้วทำให้เหนื่อยแรงเปล่าเงี้ยชอบไหมชอบไหมชอบสิอาจารย์อะไรไม่ชอบมันจะได้หมดเวลาในวันๆงั้นหายใจทิ้งดีกว่าเดี๋ยว5 2มันเกี่ยวข้องกับ7 ways หรือความสูงเปล่า7ประการรู้จักไหมความสูงเปล่า7ประการที่นี่ที่โรงงานนี้ทำระบบอะไรบ้างมี ISO มั้ยครับมี ISO ทำ Lean นะมีเรื่อง Lean มั้ย Lean Thinking Lean ที่ไม่มีนะจริงๆ Lean เนี่ยประยุกต์ใช้ได้หมดเลยเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะแตะ Lean ให้นิดๆที่จะเข้าใจว่าออลีเนี่ยมันพูดถึงเรื่องพวกนี้แต่ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้โรงงานมีประสิทธิภาพประเด็นคือ5สอเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดถ้าวันนี้เรายังไม่เก็ตแล้วก็ทำ5สอได้ดีระบบขึ้นไปมันก็จะไปได้ไม่ค่อยเคยไหมครับที่แบบอบรมแค่แก้เขาเรียกว่าแก้ NCR โดยแค่พอผ่านมาตรฐานโดยที่ก็เหมือนกับแบบว่าไม่ได้แก้จริงจังอ่ะแค่ให้มันผ่านตามข้อกำหนดของเขาอ่ะแต่แค่เอาปากชีโรยหน้าไปนะอาจารย์ไม่เคยทำนะเพื่อให้ผ่านแล้วถ้าถามว่าประเด็นคือแล้วมันได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาบ้างมันคงไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยต้องไหมนะถามนิดหนึ่งนะวันนี้เนี่ยมาอบรมเนี่ยก็มาทับมาหรือว่าเต็มใจมาใจเอาจริงเขามาทับมาหรือเต็มใจมาเขาคัดสรรมาใช่ไหมเขาคัดสรรมาเขาคัดสรรแกมาทับหรือว่าพอทับแล้วบอกอันนี้น้องคุณน้องชื่ออะไรชื่อเล่นคุณตาเป็นอาจารย์ชื่อตานะชื่อตุ๊กตาคุณตาเนี่ยพี่เลือกให้นะมาอบรม5สอใจคุณตารู้สึกตื่นเต้นดีใจอยากจะมาเต็มที่เลยหรือว่าพี่อยากเลยถ้าเลือกถ้าเป็นไปได้พี่ช่วยเลือกคนอื่นเนี่ยหนูงานเยอะก็อยากมามีใครอยากมาเต็มร้อยมั้ยมีใครไม่อยากมาบ้างเอาจริงๆเช็คเรตติ้งก่อนไม่ยกกันเลยอะไรที่เป็นภาพลบต่อบริษัทให้เป็นภาพลบต่อตัวเองเราไม่ยกเอาละไว้ฐานที่เข้าใจเก็บไว้ในใจเอางั้นนะว
วันนี้ประเด็นคือว่าทางจิตวิทยาถ้าเราตั้งใจไม่เต็มร้อยตั้งใจแล้วทำอะไรไม่เต็มร้อยคิดว่าการทำจะเต็มร้อยไหมถ้าวันนี้ไม่ค่อยอยากทำห้าสอบเต็มร้อยคือถูกบังคับอ่ะความตั้งใจมันจะเต็มร้อยไม่เคยทำอะไรเต็มร้อยไหมไม่เต็มร้อยวันนี้มันยังไงมานั่งนั่งหนีไม่ได้แล้วประตูมีทางเดียวไม่ได้มาบอกข้างหลังไม่มีมาดูหน่อยว่าห้าสอบแต่ละส่วนเป็นยังไงนะครับ